เฮ้ยเธอเราอยากจับมือกับเธอแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้เป้าว่าเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเราเดินห้างแบบเลวไว้ก็เลวเหมือนเดิมเฮี้ยเสมอต้นเฮี้ยเสมอปลายจะพูดตรงนะคะสวัสดีนะคะมากับชุดนอนแบบสีแดงแบบยั่วเยนะคะที่เก่าไม่รู้เวลาเดินหรือเปล่าแต่ว่าที่เก่าเพราะนี่คือแต่งใบบ่นไปนะคะทุกคนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะแต่งลุคอะไรดีแล้วก็ยังไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดีแต่ว่าอยากมาแต่งนะคะก็วันนี้ฟุกก็เพิ่งไปอาบน้ำล้างหน้าอะไรมาเรียบร้อยนะคะก็ลงคงครีมสกินของสกินแคร์แล้วมาคนนี้ก็อยากแต่งเกาหลีนะแต่ว่ามันก็ก้ำกึ่งว่าจะแต่งเกาหลีจะใส่ฝอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ฝอดีกว่ามันเป็นทางของเรามากกว่าเราชอบแบบเชดดิ้งไฮไลท์นะฮะก็วันนี้จะมาแต่งเป็นฟีลแบบว่าไม่ติดขนตาละกันไม่ต้องหนักหน้ามากแต่ว่าแต่งตามได้แล้วก็เป็นฝอที่แบบเรียกว่าฝอยังเยาว์วัยอะไรเงี้ยเป็นแบบสีตา234ชิมเมอร์แบบเป็นสีโทนที่เป็นแบบพวกสีคอปเปอร์แบบทองส้มๆก็เป็นลุคง่ายๆนะครับเป็นฟีลแบบว่ารับซัมเมอร์ด้วยแต่ว่าคอนทิมก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่รับซัมเมอร์หรอกแต่ว่ามันยังร้อนๆอยู่ก็แต่งลุคนี้ได้ไปทำทะเลอะไรเงี้ยส่วนเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีวันนี้โอเคเดี๋ยวฟูขอฉีดหน้าด้วยสเปรย์นะคะ Urban Decay นะคะฟุกไปนั่งคิดมาว่าจะเล่าเรื่องอะไรโอเคฟุกคิดได้แล้วเพราะเห็นมันเข้ามาคิดได้เลยคือจะมาเล่าเรื่องมันนั่นเองคือมันมีคำถามมาเยอะเหมือนกันว่าแบบพี่ฟุกรู้สึกน้อยใจไหมคะหรือแบบเคยรู้สึกว่าพี่มันไม่รักพี่ฟุกไหมคะหรือแบบเป็นคอมเมนต์ที่คนแบบว่าเขาไม่ได้รักมึงหรอกแบบอะไรฟีลแบบนี้เยอะมากแต่เราก็เคยตอบไปบ้างแล้วในแบบ Q&A หรือในแบบพูดแบบว่าเกินๆไปบ้างอะไรเงี้ยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังละกันว่าแบบฟุกรู้สึกยังไงที่มันแสดงออกกับฟุกแบบนี้ฟุกรับได้หรอแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ก่อนอื่นนะคะฟุกขอลงเป็นคอนซีลเลอร์จาก CA นะคะตัวนี้มันมีเบอร์1กับเบอร์2ฟุกใช้เบอร์2นะคะในการลงไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลงคอนซีลเลอร์เยอะจังคือว่าฟุกจะไม่ลงรองพื้นนะคะฟุกลงด้วยมือนะคะโอเคทุกคนต้องบอกก่อนว่าเราคบกันรู้จักกันเนี่ยประมาณ5ปีได้แหละเพราะฉะนั้นอะคำว่ารับได้ไหมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฟุกคิดว่ามันไม่น่าจะมีคำถามนั้นแล้วว่าแบบพี่ฟุกรับได้หรออะไรหรือรับได้ไหมอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าตอนที่เราคบกันใหม่ๆอะมันก็เป็นฟิลนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นฟิลที่แบบไม่จับมือเคยทะเลาะกันแรกๆก็บอกเคยทะเลาะกันเรื่องแบบว่าเฮ้ยเธอเราอยากจับมือกับเธอแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้เป้าว่าเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเวลาเดินห้างแต่มันไม่จับมือแล้วมันก็แบบว่าเธอเป็นไรอ่ะทำไมต้องอยากให้คนอื่นรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงคบกันใหม่ๆน้อยใจมากแบบพักหนึ่งสองสามเดือนแรกคือน้อยใจตลอดรูปคู่ก็แบบไม่ค่อยลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบตั้งใจถ่ายด้วยกันมีแบบฟิลเป็นแอบถ่ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าถ่ายคู่กันคือเป็นเซลฟี่นานๆทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต่อมาฟูใช้แป้งเป็นตัวนี้นะคะก็ที่ทุกคนรู้ฟูเคยใส่ไปแล้วนะคะพิตตี้เกิร์ลนะคะถูกและดีมากเป็นแป้งที่แบบเด็กม.ปลายหรือเด็กที่แบบอยากจะแต่งหน้าหรืออยากจะไว้ทัชอัพอยากจะแบบมีติดตัวไว้แบบพกแทนแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยฟูก็โอเคนะฟูแนะนำนะเพราะว่าแพ็กเกจเขาอะเป็นพลาสติกแบบง่ายๆเลยเหมาะกับราคาก็99บาทก็แบบง่ายๆทุกคนพกแบบติดตัวสบายๆอะไรเงี้ยทุกคนง่ายๆนะฮะแล้วก็ใช้ดีนะคะเนื้อดีแล้วก็อาจจะมีฟอเอานิดหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าใช้ดีจริงๆนะคะไม่โกหกฟูก็จะมาลงนะฟูใช้เบอร์2นะคะมันเขามี3เบอร์มีครบเลยแหละฟูก็ใช้ตอนสงกรานต์ไปแล้วมันกันน้ำเนี่ย99บาทเองทุกคนอันนี้มาแนะนำสำหรับวันสบายๆฟูก็จะแบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่วันฟูก็คือมีติดไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าแบบวันไหนเร่งรีบหรือแบบอยากจะพกแป้งง่ายๆอะไรเงี้ยก็แบบพิตตี้เกิร์ลนะคะ99บาทฟูลงด้วยแป้งนะคะเพื่อความแบบบางเบาทุกคนคือมันเป็นผิวมากมันดูแบบไม่แบบไม่หนาแต่มันคือแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่มันก็แบบไม่หนาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพี่ฟุกคะคุมมันกันเหงื่อไหมคะก็คือฟุกเล่นสงการไม่หลุดนะคะทุกคนตัวนี้นี่เบอร์3ฟุกก็มาลงกรอบหน้านะคะเอาพูดกันแบบตรงๆเลยนะแป้งพิตตี้เกิร์ลคือแป้งที่ตีตลาดได้แบบเที่ยวแต่เพราะว่ามันคือแป้งที่ดังมากๆในโลกของโซเชียลในแบบว่าสังคมออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยคือยืนหนึ่งพิตตี้เกิร์ลคือขายดีมากแล้วก็แบบคนขายเยอะอะไรเงี้ยทุกคนคือฟุกไม่ได้มองว่ามันดีกว่าแป้งตัวไหนหรืออะไรเงี้ยฟุกไม่ได้เปรียบเทียบแต่ฟุกมองที่ราคากับเนื้อของมันกับผลของมันอ่ะมันเกิน99บาททุกคนมันเกินก็คือว่ามันอ่ะเขาแบบจะเป็นฟิลที่แบบไม่แสดงออกคือเราคบกันมา5รู้จักกันมา5ปีอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยมันบอกรักฟุกอ่ะไม่ถึง10ครั้งแต่มันจะเป็นฟิลแสดงออกมากกว่าเยอะมากเป็นคนที่เกินกระทำมากกว่าคำพูดในจอเป็นยังไงอะหลังจอเป็นอย่างนั้นในจอดูไม่ค่อยพูดแต่สำหรับฟุกในจอคือพูดเยอะกว่าตัวจริงนะคือจริงมันเล่นเกมเลยจะพูดคือแบบหิวข้าวหรือแบบคือเราจะคุยกันแบบพิมพ์คุยมากกว่าถึงอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าอยู่ข้างล่างบ้างทำงานมันอยู่ข้างบนหรือแบบอะไรเงี้ยจะคุยมากๆคือก่อนนอนและมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคย
เปลี่ยนแบบเร็วก็เร็วเหมือนเดิมดีก็ยังไงก็ดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยเปลี่ยนเลยเหี้ยเสมอต้นเหี้ยเสมอปลายพูดตรงๆคือต้องบอกตรงว่ามันเป็นคนขี้เกียจนะคะแต่ว่าในความคิดคือมันยังเด็กด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ทุกคนฟุกก็แบบตอนแรกก็น้อยใจแหละอย่างที่ฟุกบอกไปหลังๆมาก็เริ่มแบบว่าเริ่มมาคิดเองว่าแบบด้วยความที่เขายังเด็กอะแล้วเราโตกว่าเขา 3-4 ปีอะไรเงี้ยความคิดมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่อยากให้เขามาปรับหาเราเราก็พยายามปรับหาเขาเองแต่ว่าปรับในที่เนี้ยไม่ใช่แบบว่าไปเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดไม่ใช่นะทุกคนก็คือค่อยว่าไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยทุกคนนึกว่าอ่ะเขาไม่ชอบแสดงออกเราก็ไม่ต้องไปแสดงออกแบบให้เขาแสดงออกพูดยังไงดีวะก็ไม่แบบไม่ไปจอดแจ๊แบบว่าเธอรักลมไหมอะไรเงี้ยจริงหลังจากคบกัน 3-4 เดือนไม่มีการว่าแบบรักไหมอะไรไม่มีมีแต่ฟุกจะบอกก่อนนะว่าฝันดีนะรักนะอะไรเงี้ยแล้วก็กอดกันเนี่ยไม่เคยอยู่แล้วเราจะไม่กอดกันไม่จับมือกันนานๆทีก็จะมีแบบก่อนนอนจะมีแบบขากายกันบ้างกอดกันบ้างแบบไม่พูดแบบขอกอดแต่นะอะไรเงี้ยจะได้ฟีลแบบธรรมชาติเองอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็ที่ดูว่ามันไม่ได้รักฟุกเพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่พูดเลยว่ารักหรือไม่รักหรืออะไรแต่ว่าเราอะรู้สึกเองคือเรารู้สึกเองจริงๆมันไม่มีใครรู้นอกจากคนใกล้ตัวก็จะแบบรู้เขาก็ทุกคนจะรู้ว่าแบบมันจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอปัดแก้มนะคะทุกคนปัดแก้มด้วยสีส้มๆหน่อยปัดค่าจมูกมาเลยนะคะทุกคนให้มันแบบฟีลแบบว่าบ่มแดดนิดนึงเสร็จแล้วใช้สีชมพูนะคะช่วงสูงๆหน่อยพอเราเริ่มฟุกปรับตัวมันแบบว่าเราก็เริ่มเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบไม่แสดงออกนะเราก็แบบแฮปปี้ที่เขาเป็นเขานะหลายคนอาจจะมองว่าแบบมันไม่ได้รักฟุกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยไม่เห็นจะรักไม่เห็นจะแบบเหมือนเราพยายามไปเดียวจริงๆอ่ะฟุกรู้สึกว่าฟุกโชคดีมากๆนะคะทุกคนในชีวิตคู่ทุกคนอ่ะจะมีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่นะคะนอกใจคุยกับคนอื่นมองอะไรเงี้ยแต่เชื่อป่ะฟุกทุกคนเราอยู่ด้วยกันมา5ปีจากกันมาเนี่ยมันไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยไม่เคยชมใครแบบเอ้ยแบบไม่เคยพูดถึงแบบไม่เคยชอบใครเลยอะในชีวิตคือแบบมีแต่ฟุกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือฟุกก็ยังมีแบบว่าอุ้ยคนนั้นหลอกกับเพื่อนคนนั้นหลอกคนนี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคนนั้นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีการคุยไม่มีแบบว่าไม่เคยนอกใจจริงเนี่ยฟุกรู้สึกว่าฟุกโชคดีที่แบบโอ๊ยที่เราทะเลาะกันทุกวันเป็นปัญหาอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยคือคนอยู่ด้วยกันตลอดมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คนไม่พูดถ้าอยากรู้ว่าพูดไม่พูดฟังจริงป่ะเธอไม่พูดเห็นมั้ยล่ะมันไม่พูดต่อไปขอทำโครงหน้าด้วยเบเนฟิตนะคะให้ผิวแบบบ่มแดดหน่อยแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องนึงเรื่องว่ามันอยู่กับฟุกเพราะเงินมันไม่เคยมีเงินติดตัวไม่เคยขอเงินฟุกเลยกินข้าวฟุกเป็นคนสั่งกินน้ำฟุกเป็นคนสั่งมันแทบไม่มีเงินติดตัวทุกคนอาจจะมีบ้างเลยเดือน1,000-2,000อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนไม่ได้ขอเงินไม่ได้มาแบบเธอต้องไปบอกเลยว่าคู่อื่นเป็นไงไม่รู้คู่ฟุกไม่มีการแบบไม่มีค่ะไม่มีเงินอยู่กับฟุกหมดนะฮะนานๆจะแบบปีนึงมันจะซื้อของแบบแพงๆแบบเป็นแบบรองเท้าแบรนด์เนมอะไรแบบ30,000-40,000อะไรสักคู่นึงคือเราอยู่ด้วยกันช่วยกันทำงานมาทั้งปีอะซื้อรองเท้าสักคู่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองคือแบบมันไม่ใช่ภาระอะไรแบบไม่ใช่มีการแบบเปย์อะไรเงี้ยคือคนจะมองว่าแบบมันหล่อมันน่ารักแล้วแบบฟุกหน้าแบบเนี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือไม่ใช่นะทุกคนคือเราแทบไม่ได้ของคนนี้หน้าตาเลยแต่แรกๆเราก็ต้องมองกันที่หน้าตาก่อนแบบอุ๊ยเด็กคนนี้น่ารักจังอะไรเงี้ยมันก็มองว่าเอ้ยฟุกสวยจังถึงมาคบอะไรเงี้ยแรกๆอ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆนะฮะทีนี้หลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของการจะชีวิตละสไตล์ความคิดเห็นความต่างๆกันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงมันเคมีมันคลิกมันอะไรตรงกันไหมอย่างนั้นนะทุกคนฟุกรู้สึกว่าฟุกเป็นผู้หญิงที่โชคดีอาจจะมีน้อยใจบ้างในบางอย่างที่แบบคือมันเป็นเด็กมันชอบเล่นเกมมันชอบติดเพื่อนแบบอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะมีมุมที่แบบว่าเราอยากให้มันช่วยอยากให้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่อาจจะมีน้อยใจบ้างเล็กน้อยแต่แบบไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฟุกแล้วฟุกก็ยังโชคดีที่ว่ามีแฟนที่ทำให้ฟุกได้ทุกอย่างมันทำผมเป็นแต่งหน้าสวยแต่งตัวให้ฟุกได้ทุกอย่างออกงานชุดไหนทุกชุดทุกอย่างมันเป็นคนจัดการให้ฟุกทั้งตัวทุกอย่างโชคดีปะล่ะเลยแบบมองข้ามจุดที่แบบของแบบจุดเล็กๆของมันที่แบบยังเด็กอยู่เลยไปอะไรเงี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องคิดได้ในบางจุดที่แบบมันต้องแบบต้องโตได้แล้วนะอะไรแต่เราก็แบบไม่ไปแบบอะไรเขาก็ให้เขาโตด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดแทนฟุกว่าแบบฟุกจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยฟุกรับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันตอนเนี้ย5ปีแล้วทุกคนโอเคเรามาแต่งตากันครับฟุกใช้สีทาแก้มนี่แหละมาแต่งตาก่อนใช้สีส้มนะคะทุกคนลงเป็นเบจก่อนฟุกชอบนะสีมันแก้มที่แบบสีมันไม่เข้มอ่ะเพราะว่าถ้าแก้มมันแบบปุ๊บนึงแล้วแก้มแบบปาดมันเอาออกยากแต่ว่าถ้าแบบสีอ่อนๆเงี้ยมันสามารถบิวได้เงี้ยต่อมาฟุกคิดอยู่ว่าจะใช้พาเลทไหนดีนะฮะงั้นเรามานี้ก่อนละกันเนาะเอาลงนาก่อนนะคะที่เปลือกตาลงทับไปที่เปลือกตานะคะทุกคนต่อมานะคะฟุกใช้พาเลทจูเบียนี้นะคะแตะสีส้มนะคะทุกคนลงเปลือกตาลงนิดเดียวพอนะคะข้อจริงมาถึงปุ๊บลงสีนี้เลยก็ได้นะจะลงไล่ทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็จะได้ความสวยความละมุน
เสร็จแล้วใช้นิ้วมือตัวเองค่ะแตะสีเดิมนั่นแหละแล้วก็แตะให้ชิดโคนฟุกจะไม่ขอให้ใครเปลี่ยนทัศนคติมองมันแบบให้รู้สึกว่าเออมันดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเองเว้ยฟุกรู้สึกเพราะว่าในบล็อกในแรงงานที่เป็นมันนั่นคือตัวมันจริงๆมันไม่ได้เฟกไม่ได้แบบอะไรเงี้ยและช่วงนั้นที่ทุกคนเห็นว่ามันพูดเก่งมีช่วงนั้นที่แบบที่เราอยู่ที่เกาหลีกันแล้วเอาคลิป50แฟตอมัดอบาวมีมาลงมันพูดเก่งจังคะทำไมไม่เหมือนตอนนี้มันเพิ่งเรียนการแสดงใหม่ๆนะมันเรียนการแสดงเพราะว่าจะถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนการแสดงแล้วเพิ่งจบมาอุ้ยเขาฝึกพูดเดี๋ยวฝึกร้องไห้เดี๋ยวฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดเก่งแต่หลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้แบบไม่มันเป็นคนไม่พูดจริงๆมันเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วอะทุกคนไม่ใช่แค่ไม่พูดนะทุกคนไลน์เลยไม่ตอบนะอยู่บ้านเดียวกันฟุกถามก็ไม่ตอบพิมพ์ขึ้นมาฟุกอยู่ไลน์เป็นเธอกินเลยไม่ค่อยตอบรู้เป็นบ้าโลกอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันเราใช้สีนี้ของพาเลตนาแตะชิมเมอร์นะคะลงช่วงห่างนะคะเว้นข้างหน้าไว้ทำไมคะพี่ฟุกอ๋อแล้วมีชิมเมอร์หนึ่งจ้าใช้สีนี้ละกันนี่สีนี้ออกเป็นฟิลบอกคอปเปอร์ทองหน่อยแตะช่วงที่เหลือข้างหน้านะคะมาทุกคนต่อไปตาล่างนะคะก็ใช้สีกลางนี้นะคะของนาเอางี้ดีกว่าฟุกถามไปหน่อยคนที่มองผ่านจอผ่านคลิปแต่ละคลิปรู้สึกว่าฟุกกับมันเป็นยังไงมันเข้ากันไหมหรือในมุมมองของคนที่มองมามันรู้สึกยังไงเนี่ยลองถามหน่อยพวกอยากรู้ว่าคนที่มองมันเนี่ยเขารู้สึกยังไงทุกคนที่ดูเนี่ยรู้สึกยังไงกับมันอะไรเงี้ยลองเมนบอกหน่อยอยากอ่านใช้สีส้มนะคะทุกคนแปรงเล็กลงมาสีส้มนี้ห่างตาล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะพวกก็ใช้อันนี้ค่ะเป็นกลิตเตอร์จากสเตลล่านะคะทุกคนมันเป็นแบบฟิลแบบม่วงๆชมพูพวกจะมาลงหัวตาเวลามันแห้งแล้วมันสวยมากทุกคนเหมือนเดิมนะคะตามสเต็ปพวกจะทิ้งตาไว้ก่อนแล้วก็มาเขียนคิ้วก็เบเนฟิตวันนี้จะไม่เขียนคิวเวอร์ก็เขียนแค่หางอย่างเดียวเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นแบบฟุ้งๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยนี่แค่นี้ทุกคนเห็นป่ะเน้นแค่หางศิลปะแมคคาร่าแบบเวอร์โอเคค่ะทุกคนต่อไปฟุกจะมาทําในส่วนของตาต่อนะคะเราจะไม่กินอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้สีดําแทนแบบจิกเบาๆนี่แค่นี้พอไม่ต้องตั้งใจมากต่อไปเนบขนตานะคะมาสคาร่าของลังโคมนะคะมันหนาฟูแล้วก็แบบไม่ตกเลยทุกคนชอบจบไม่ต้องติดขนตานะคะง่ายๆแค่นี้แล้วก็ตารางแล้วก็สำหรับคนที่ถามอายุนะคะก็ฟุกไอปีนี้ฟุก22นะคะมัน19นะคะมัน19ปีนี้ไลด้านนะคะเบนฟิตต่อไปนะคะทุกคนเก็บไฮไลท์นะคะดีออนนะคะเก็บใต้ทองคิ้วนะคะหัวตาด้วยนะคะต่อไปนะคะมาคาร่าลังโคมนะคะทุกคนปัดคิ้วค่ะก่อนทาลิปนะคะทุกคนฟุกใช้แป้งเบอร์1ของ Pretty Girl นะคะกับแปรงเล็กๆมาเก็บรายละเอียดนะคะช่วงใต้ตาเสียมันทุกคนต่อไปนะทุกคนใช้ไฮไลท์ของดีออนะคะสีทองช่วงไหนที่รับแสงก็ทาตรงนั้นนะคะทุกคนในทาแบบให้มันดูสุขภาพดีนะคะไม่แบบไม่ฟ้าแบบใสฝอเก็บขอบหน้านิดนึงแล้วก่อนจะไปทาลิปนะคะทุกคนจะพูดอีกนิดนึงจะบอกว่าถ้าเรามีการแต่งงานนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญชวนแฟนคลับไปด้วย ไม่มีหรอกทุกคนก็จะบอกว่าเรารักกันนะทุกคนไม่ต้องพยายามจะแบบคือคอมเมนต์อ่ะมันจะมีขอบเขตทุกคนฟุกรู้ว่าทุกคนสามารถออกความเห็นของตัวเองได้แต่ว่าไม่อยากให้มันมีขอบเขตหรือแบบว่าให้นึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงอ่ะถึงฟุกจะแบบไม่รู้สึกว่าคุณมาเมนฟุกไม่รู้สึกว่าข้อพวกเมนที่ไม่ดีฟุกอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันก็แบบควรนิดนึงอ่ะไต่ตองกับพิมนิดนึงว่าแบบมันควรหรือไม่แบบว่ามีฟุกเลิกเหอะค่ะแบบเขาไม่ได้รักพี่จะรักพี่จะคบไปทำไมคะเลิกเหอะคนแบบอะไรเฮ้ยคือแบบมันตลกอ่ะมันแบบมันเกินเรื่องอ่ะมันเกินเรื่องทุกคนคือแบบเรารักกันในแบบใจคุยกันอะไม่ได้บอกรักกันด้วยปากอะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหวังว่าฟุกเขาหวานๆกันไหมให้ดูซักบอกได้ไหมมันพูดกับฟุกเลยว่าเธอเราทำมาแล้วแต่เราไม่อยากเฟกเราไม่อยากมาแบบโกหกคนดูอะไรเงี้ยเราจะพูดอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคลิปที่เราจะไม่อยากถ่ายอะไรเงี้ยเลยมาช้าบ้างมาอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ฟิลที่แบบอยากจะถ่ายแบบอยากจะแบบมีอารมณ์ร่วมกันอะเราไม่อยากจะแบบว่าเธอมาเหอะมาแบบมาเถียงกันทะเลาะกันให้คนดูไม่ใช่ต้องแล้วก็เล่าเรื่องถึงการทะเลาะกันในคลิปแต่งหน้าจริงๆแล้วว่ามันเป็นแค่เรื่องอะไรหรือเปล่าต่างคนต่างแต่งหน้าเป็นแต่เราแบบมาแล้วไม่ชอบนี่ก็เลยเกิดการเถียงกันไม่ใช่ว่าเรามาแสดงกันทะเลาะกันให้ทุกคนดูไม่ใช่เราทะเลาะกันจริงๆแค่ทะเลาะด้วยคลิปเถียงกันเฉยจบคลิปก็คือจบแต่ชีวิตจริงอ่ะต่อให้มีกล้องอ่ะเวลามันแต่งหน้าให้อ่ะเธอสีนี้แมวเอ้ยตัวอย่ามาเอ้ยเฮียเอ้ยเป็นเรื่องปกติทุกคนนั่นคือชีวิตจริงนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าคู่ของเรามันเป็นแบบนี้นะเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแบบอยากให้คู่เราเปลี่ยนไปหวานหรืออะไรนี่คือคู่ของเราจริงๆเราเป็นแบบนี้จริงๆเออฟุกก็รักมันและมันก็รักฟุกรู้อ่ะต่อมาเรามาทาลิปกันให้ดูนะคะลิปวันนี้เป็นลิปของ Kiss Cosmetic 4 Lip Bit นะคะทุกคนลงข้างในนะฮะใช้แป้งค่ะแล้วก็ลิปแดงนะคะของ Victoria's Secret นะฮะมาลงข้างในยังไม่สะใจอ่ะขอใช้แปรงที่แตะสีส้มนะคะแตะสีส้มแล้วก็มาลงเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟุกขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เดี๋ยวมาจบให้ดูนะคะว่าลุคนี้ใส่ชุดแล้วจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอ่ะก่อนจะไปอ่ะทุกคนฟุกจะมาสวอชสีของ Pretty Girl ให้ดูนะคะทุกคนว่าสีมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์2นะคะทุกคนเบอร์2
บอร์2จะเกินกับฟุกอันนี้เบอร์1นะคะทุกคนเบอร์1นี่เบอร์1แล้วก็เบอร์3นะคะเดี๋ยวฟุกจะลดแสงให้ดูนะคะเพราะนี่แสงพระอาทิตย์ด้วยไงนี่นะคะทุกคนเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะคะแล้วก็ราคานะคะทุกคนแป้งพิซซ่าเกลนะ99บาทนะคะทุกคนถูกมากถูกและดีต้องบอกว่าเป็นแป้งที่ถูกและดีต้องพูดตัวว่าไม่ได้ว่าได้สปอนเซอร์มาแล้วจะมาอวยเนี่ยไม่ใช่นะฟุกใช้จริงๆนะคลิปส่งกันก็ใช้ให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ใช้จริงๆเพราะมันถูกและดีรู้นะปูไปแอบเติมสีปากให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงเนาะใช้ดีมากให้ทุกคนดูผิวใกล้ๆเลยนะคะทุกคนคะลืมบอกว่าแป้งหาซื้อได้ใต้เมนนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยเพราะว่าตัวแทนเขาทั่วประเทศค่ะทุกคนไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยถูกบอกแล้วว่าเขาอะเวอร์ที่สุดแล้วในแบบในสังคมออนไลน์ไม่ค้าอะไรทุกอย่างเขาตีตลาดแบบเยี่ยวแตกนะคะเพราะมีตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยก็ถ้าใครขายนะคะหรือว่าใครตามหาก็เมนใต้นี้ได้เลยนะใครขายก็มาฝากร้านได้เลยนะคะให้นะคะไม่ว่ากันนะคะมาฝากร้านได้ใครหาซื้อก็อย่าลืมซื้อนะคะไปหาซื้อกันนะทุกคน99บาทเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแป้งพิซซ่าเกิร์ลมากเลยนะคะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากอย่าลืมกด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้ถึงมากถึงไม่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้น้องฟุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟุกไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนคะตอนนี้ฟุกถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน52นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการกล้องเนียนเลยกล้อง iPhone แบบ HD แบบเวอร์ๆนะทุกคนมาดูผิวหน้ากันคร่าวๆนะคะแต่งหน้าตอนบ่าย3นะคะเอ้ยบ่าย2บ่าย3บ่าย4 5:00 น 6:00 น 20:00 น 21:00 น 23:00 น 24:00 น 25:00 นเที่ยงคืน 01:00 น 11 ชั่วโมงค่ะทุกคนมีตกร่องนิดหน่อยนะคะนิดๆหน่อยหน้าตาก็ยังดีอยู่นะคะมีตกลองข้างนี้นิดนึงผิวเวอร์ป่ะทุกคน11ชั่วโมงกับแป้งที่ราคา99บาทเวอร์ที่สุดเวอร์สุดตายพี่ลูกเกดโอเคค่ะทุกคนมันไปแล้วนะคะก็มาฝากให้ดูเท่านี้นะคะว่าหน้าเป็นยังไงบ้างไปแล้วนะคะบ๊ายบาย